ลับเข้าสู่เกมแจกเงิน The Money Drop Thailand ในเทปพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งในช่วงเงินด่วนวันนี้เราขอนำภาพเกมการแข่งขันของไอซ์หลวงพเนตรและปิยะฉัตรลูกทุ่งไอดอลที่มาพิชิต1คำถาม3ตัวเลือกเพิ่มเงิน 10,000 บาทร่วมกันแถมงานนี้สาวปิยะฉัตรก็ยังสามารถคว้าเงินรางวัลกลับไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้คุณพ่อสำเร็จจนได้จะสนุกสนานขนาดไหนไปติดตามชมกันได้เลยครับเป็นคู่จิ้นกันปิยะฉัตรได้ข่าวว่าหนูชอบไอซ์ครับไอดีหนูถึงชอบต่างหากค่ะก็น่ารักก็น่ารักเหรอเนี่ยคนเราอะนะเส้นผมบางภูเขาตาบอดมันจะตาบอดอยู่อย่างนั้นแหละปิยะฉัตรพี่ก็ห่วงเลยเขาความหักกันนี่เขาความหักมันบางตาเห็นจังได้มันก็ถือไปเวิร์ดโอ้ย10,000 บาทเอาไปทำอะไรไอซ์ปิยะฉัตรแบ่งเครื่องเงินก่อนค่ะสำหรับหนูเอาไปซื้อโทรศัพท์ให้พ่อค่ะซื้อโทรศัพท์ให้พ่อไอ้ทำไมไม่ซื้อให้ล่ะโอ้ยผมก็ไม่ได้เหมือนกันครับอ๋อไม่ได้ใช่ครับเอานี่รวมคนผิดหวังเหรอเนี่ยได้เงินครับวันนี้มาแก้มือครับผมมาแก้มือมาแก้ตัวที่ผ่านมายังไม่เคยได้เงินกลับไปเลยไม่เคยได้เลยครับเอาให้ได้หมื่นนะครับไปสัมผัสเงินเลยครับครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มเกมแจกเงินช่วงเงินด่วนและไปดูหมวดตัวเลือกของพวกเขาทั้งคู่เลยครับขันหมากหมากฝรั่งเอาหมากฝรั่งเนาะเอาหมากฝรั่งครับหมากฝรั่งครับไปดู3ตัวเลือกคำตอบของยางไม้รากไม้เมล็ดใดผลไม้น่าจะถามว่าอะไรครับผมว่าหมากฝรั่งทำมาจากอะไรผมอาจจะโอ้ถ้าถามแบบนี้ตอบได้ไหมได้ครับคิดว่านะถ้าเป็นความที่ผมคิดนะเหรอครับปิยะฉัตรนึกว่าหูเลยค่ะบอกหูเลยรู้บอกหูเลยค่ะไปดูคำถามครับต้นกำเนิดของหมากฝรั่งมาจากสิ่งใดมีเวลา60วินาทีเชิญครับไอ้มันใจนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดิเอาต้นกำเนิดของหมากฝรั่งมาจากสิ่งใดยางไม้รากไม้เมล็ดในผลไม้หยุดได้ไหมหยุดเวลาเลยได้ไหมครับหยุดโอเคหยุดเวลาครับยางไม้วางไป 10,000 นะฮะใช่ครับรากไม้เมล็ดในผลไม้ไม่วางเลยทำไมถึงมั่นใจเป็นยางไม้อ่ะผมคิดว่าครับมันเหนียวๆเหมือนกันมั้งครับถ้าปิยะฉัตรมาเองวางอะไรนู่เลือกตามคนที่นู่ค่ะเขาเลือกยางนู่ก็เลือกน้ำเขากันหนูเลือกตามคนที่หนูรักค่ะความรักทำให้คนตาบอดแม่นอยู่ค่ะล่าสุดเนี่ยโบเห็นเบิร์ดอะไรคะเนี่ยแต่ไม่รู้จะได้ยินกลับบ้านหรือเปล่าไปลุ้นพร้อมกันข้างหน้าเลยครับยินดีด้วยผมให้ไปซื้อโทรศัพท์นี่จริงๆหมากฝรั่งเริ่มต้นจากนายพลเม็กซิโกคนหนึ่งเขาย้ายเข้าไปอยู่ในอเมริกาแล้วเขาก็นำยางของต้นไม้เนี่ยมาเคี้ยวพอมีคนหลายคนเขาเห็นอุ้ยยางไม้มันเคี้ยวได้มันเหมือนเป็นหมากฝรั่งทำให้นายโทมัสอดัมเขาอยากจะผลิตทำการตลาดด้านนี้แล้วก็เริ่มทำเรื่องของนำยางไม้มาทำหมากฝรั่งเรื่อยๆตอนแรกไม่มีรสชาติเลยครับหลังๆพอเริ่มเคี้ยวกันเอ๊ะคิดว่าจะต้องใส่รสโน้นรสนี้เข้าไปก็เลยพัฒนากลายเป็นหมากฝรั่งจนถึงปัจจุบันนี้ครับได้ความรู้เพิ่มไปด้วยครับเห็นไหมครับแล้วก็ได้เงินกลับไปด้วยครับขอบคุณปิยะฉัตรครับได้เงินกลับไปบอกพ่อหน่อยพ่อน้องไอ้ให้เงินเบิดสุบาทแล้วเด้อไปซื้อโทรศัพท์นี่ให้หมดเลยไหมหมื่นหนึ่งให้เลยครับสองก้อนนี้แต่ว่าถ้าเป็นเงินโอนมาให้ผมขอบคุณน้องไอซ์กับพี่ยศนะครับโอ้วันนี้ได้เงินกลับบ้านไปที่เอาไปซื้อโทรศัพท์ให้พ่อค่ะให้หนูดีใจบอกกันค่ะดีใจครับสัสสัส ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัส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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัส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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวี
ซนทิวียะยะเซนทิวียะเซนทิวียะยะ